สวัสดีค่ะฟาร์มคนนี้เป่งนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาเลยค่ะวันนี้เราก็มีบอนสีนะคะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพญามนค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวนะคะและอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟาร์มคนแม่เป่งใน Facebook ค่ะเราจะขึ้นไว้ให้นะคะต้นบอนสีพญามนนะคะก็เป็นลูกผสมระหว่างเทพกนกและลูกไม้ใบยาวค่ะอยู่ในตับเป็ดเตล็ดนะคะผู้ผสมคือคุณชวดิษฐ์สำเภาพาณิชย์ครับแล้วก็เมื่อผสมเมื่อปีพ.ศ. 2545ค่ะต่อมาในปี2547นะคะคุณพยนต์ชื่นบานเนี่ยก็ได้นำไปจดทะเบียนตั้งชื่อค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่าค่ะพญามนนะคะก็จะมีพื้นใบเนี่ยเป็นสีแดงคล้ำค่ะแล้วก็จะมีกระดูกและเส้นสีดำนะคะดูตรงที่ใบเขาเนี่ยก็จะมีเม็ดสีชมพูนะคะเป็นปื้นเลยค่ะกระจายไปทั่วใบนะคะแล้วก็ตรงหว่างหูของเขาเนี่ยก็จะเป็นหว่างหูสีเขียวค่ะนี่นะคะจะเป็นแต้มสีเขียวตรงหว่างหูแบบนี้เลยค่ะและก้านของเขาเนี่ยก็เป็นก้านสีดำคล้ำนะคะหรือว่าเป็นบอนอีกตัวนึงที่สวยมากๆแล้วก็เป็นบอนเก่านะคะต้นนี้พญามนของฟางคุณแม่เป่งก็โตถึงขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถมาตามหาซื้อสะสมกันได้ค่ะแนะนำให้เก็บนะคะตัวนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากค่ะสามารถหาซื้อกันได้ไม่ยากนะคะถ้าหากว่าฟางคุณแม่เป่งมีแบ่งปันเนี่ยก็เราจะโพสต์ไว้ที่เพจฟางคุณแม่เป่งนะคะก็ไปติดตามดูที่เพจได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับบอนสีพญามนค่ะแล้วก็ฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีค่ะสวัสดีค่ะ